เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเอฟิชชิ่งก็มาลงที่บ่อตองหนึ่งกับเหยื่อเอฟิชชิ่งฮะมาเช็คว่าปลายังกินอยู่หรือเปล่าช่วงนี้ฝนตกหนักมากปรากฏว่าตอนเช้าเงียบๆหน่อยครับแต่ก็มานะครับตกตะก้อเม็ดโฟม 100% เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดหน้าอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันว่าวันนี้ผมจะได้โบกี่ตัวทุกคนผมจะให้ดูชุดหน้านะฮะชุดหน้าเป็นตะก้อวิ่งยาวเลยแล้วก็ตาเบ็ดเป็นเบอร์ 0.8 กับเบอร์1เบอร์ 0.8 คู่หรือว่าเบอร์1คู่หรือว่าเบอร์ 0.8 ทั้งคู่หรือว่าอย่างละอันก็ได้นะฮะแต่ชิงหน้าสังเกตจะสั้นค่อนข้างมากคนดูประมาณ3เซนถึง3เซนครึ่งพอนะฮะมาอย่างนี้บอกเลยเกี่ยวเม็ดโฟมให้แบบเม็ดพยุงให้เบ็ดลอยอันหนึ่งแล้วก็ให้มันจมอันหนึ่งก็ชุดหน้าประมาณนี้ครับตะก้อตะกัวนายจิ๋วๆนี่แหละลุยได้เลยทุกคนเคล็ดลับเอฟิชชิ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้สภาพอากาศปิดๆจะได้สักกี่ตัวไปทุกคนหนึ่งครับทุกคนเหยื่อเอฟิชชิ่งนะฮะอากาศปิดๆเอาเรื่องอยู่สายใหญ่เท่าไรแต่พอได้ตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไรแต่ก็ใส่พอได้ครับทุกคน
าอีกหนึ่งครับทุกคนตัวที่3กับเหยื่อเอฟฟิชชิ่งรัวๆครับรัวๆอากาศก็ปิดเขาเหยื่อเอฟฟิชชิ่งจริงตัวที่2โบโบก็ยังกลับมาเหมือนเดิมอ
ไหนเนี่ยโอ้ขอโทษนานๆจะมาวันนี้หยาบมากครับทุกคนมาโอ้ยากมากครับวันนี้แต่ก็เอาตัวรอดได้แต่ก็ยังไม่รอดเลยขอเก็บได้นะอุ้ยไปแล้วขยันจริงยาบเลยไม่มาง่ายๆด้วยมาแล้วขวาครับครับมันก็ย้อนมาแล้วคนไม่น่ารอดตัวนี้พลังเยอะเกินปลาฝั่งนู้นครับเขาทุนแน่เลยนะเขาทุนหนาเขาแล้ว
เรียบร้อยเข้าทุนนาป่าเข้าทุนนาแล้วครับหมดแบงแน่ผมว่าขวายาวเลยทุนทุนหนาที่ยกดำได้อะใช่ข้ามไปเลยไปเลยกลับไปกลับแล้วตอนเช้าขาดไป2ตัวแล้วนะตกวันนี้อยู่เนี่ยเบ็ดคันใหญ่ๆก็มันก็จะไปกินครับไม่ใช่ผมดึงขาดไป2ตัวแล้วประเด็นคือไปเข้าทุนนะเมื่อไหร่ครับทุกคนเออผมว่างั้นแหละเดินไปหาน้าเขาเลยผมขอหลุดไปแล้วมาแล้ว
ตีลงปุ๊บปุ๊บไปเลยยังไม่ทันกอสายเลยโอ้สวยงามว่าแล้วมันวิ่งยาวยันลุงฝั่งนู้นโอเคขอบคุณครับรุดเลยพอดีเลยพอดีเลยได้ครับส่วนจุดแปดตกปลานินเลยโอ้หักพอดีตกปลานินเนี่ยพอตีปุ๊บมันเหมือนมาโดนพอดีเออเขาห่างเลยครับผมเฮ้ยยังตื่นก่อนนะฮะไอ้ของดีกว่าฮะมาดูดิหายแล้วนี่หนาอยู่ไหนอยู่เนี้ยครับเออปลากลับมาพอดีมาครับทุกคนปั๊มมาจนได้นะฮะปิดเกาะหางนิดเดียวจริงๆจังหวะแบบผมตีไปปุ๊บจังหวะมันมาชาร์จแล้วเบ็ดเขาห่างพอดีโอเคบึกใส่ประมาณ 11-12 นะฮะกว่าบึกกับเหยื่อเอฟชิ่งนะฮะตีตุ๊บชาร์จปั๊บไม่โดนพาดเขาห่างแต่ดูลักษณะทุกคนเห็นได้ปะนี่รอยพาดเอ็นไม่เอ็นผมพี่เยอะก็มันน่าจะวิ่งชวนเอ็นบ่อยมากโอเคไปคล้องทุ่นน้ำฝั่งนู้นไปจังหวะหนึ่งดีนะหลุดเกือบได้ข้ามไปหาน้าเขาแล้วโอเคทุกคนอยู่เอฟชิ่งจะกลับบ้านพอดีเดี๋ยวไปดูผลสรุปกันโอเคครับทุกคนเดี๋ยวมาดูผลงานปลานิลเหยื่อเอฟชิ่งกับวันที่ดูสภาพอากาศเป็นอย่างนี้ทั้งวันนะฮะแล้วก็เมื่อคืนฝนตกแต่วันนี้กินค่อนข้างยากมาดูผลงานกันครับทุกคนว่าเราเอาตัวรอดกับปลานิลได้หรือเปล่าวันนี้ปลานิลกินค่อนข้างยากโอเคนี่ครับงานปลานิลก็พอได้โก้แต่ไม่ถึง10ตัวครับวันนี้กินยากจัดแล้วก็มีเจ้าบึกกระโดดรถตายไปแล้วนะครับรวมมีบึกไซส์10บาทแล้วก็ปลานิลเอาบึกกินเมื่อกี้เองโอเคทุกคนฝากเหยื่อเอฟฟิชชิ่งไว้ด้วยนะฮะมีขายที่บ่อตองนี่หรือบ่อมังกรชื่อใหม่ทุกคนไปตามกันได้เลยโอเคลาไปก่อนทุกคน